ลงมาเลยครับลงมาในลูกบอลสีเลยนะคะเป็นบ่อลูกบอลสีของเรา Brianna Secret Club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่อง Brianna Secret Club ค่ะทุกคนคงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะ Brianna หายไปไหนทำไมไม่มาเปิดคลิปนะคะคลิปนี้แม่พึ่งจะเปิดคลิปเพราะว่าเราสองคนนะคะจะมาทำของเซอร์ไพรส์ให้เด็กๆค่ะของเซอร์ไพรส์นั้นคืออะไรคะดัดดี้อ๋อกล่องกระดาษสระว่ายน้ำสไลเดอร์ใช่แล้วค่ะเพราะว่านะคะเราอ่ะไม่ได้ออกไปไหนกันนะคะปกตินะคะเวลาปิดเทอมพวกเรานะคะก็จะพาเด็กๆไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็พักที่โรงแรมที่โรงแรมนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำมีสไลเดอร์บางทีเราก็พาไปสวนน้ำด้วยเนาะอ๋อแต่ตอนนี้นะคะเราไปไม่ได้แม่พึ่งนะคะก็เลยมีไอเดียให้นี่เลยคนแก่ของเราเอ้ยไม่ใช่ค่ะคนเก่งของเรานะคะทำกล่องกระดาษสระว่ายน้ำที่มีสไลเดอร์นะคะให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะแดดดี้พร้อมที่จะไปทำกล่องกระดาษสระว่ายน้ำที่มีสไลเดอร์ให้เด็กๆหรือยังคะพร้อมแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ค่ะทางขึ้นทางขึ้นสไลเดอร์เราจะใช้บันไดนี่แต่เดี๋ยวเราจะมีบอดี้การ์ดเอ้ยไม่ใช่บอดี้การ์ดแต่คือไลฟ์การ์ดนะคะคือแดดดี้จะคอยดูเด็กๆนะคะนี่ให้ขึ้นลงอย่างปลอดภัยสกายเลอร์ขึ้นไปเลยทีนี้นะคะก็จะลงมาตรงนี้นะคะมาแล้วแล้วก็นี่เลยเห็นไหมก็จะเป็นสไลเดอร์ลงมาตรงสระว่ายน้ำใหญ่ของเรานะโอเคพร้อมแล้วลงมาเลย1 2 3ว้าวนี่โอ้ต่อไปตาบรีสไกเลอร์หลบออกมาครับนี่สไลเดอร์บนอันนี้สไลเดอร์ล่างสไลเดอร์จิ๋วโอเคต่อไปตาพี่บีทำไมคะกลัวเหรออ่ะพร้อมยัง1 2 3ลงมาเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่เลย Brianna แล้วนะคะมีแขกรับเชิญด้วยค่ะคือใครคะบีมคอฟโฟนเย้มีใครคะอ้าวนี่มีใครบีมคอฟโฟนนี่นะคือใครคะพี่ฝ้ายโฟนก๊อฟบีมโฟนก๊อฟบีมน้องไอโฟนนั่นเองค่ะโอเคน้องไอโฟนจะมาเล่นกับเราด้วยพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วไปเลยโอเคแป๊บนึงครับรอนี่ไลฟ์การ์ดของเรานะคะไลฟ์การ์ดแดดดี้นะไม่ใช่ไลฟ์การ์ดนะไลฟ์การ์ดใช่ไหมไลฟ์การ์ดใช่ไลฟ์การ์ดโนไลฟ์การ์ดค่อยๆขึ้นนะครับโอ้โหเด็กๆตื่นเต้นกันมากเลยพร้อมหรือยังครับบีลงมาเลยว้าวว้าวไงคะครับพี่ก็ดูบ้างค่ะจะเปียกมากอ่ะเดี๋ยวคนต่อไปจะเป็นเอาฟอนใช่ไหมน้องไอโฟนหรืออะไรนะพี่ฝ้ายบีไอไอโฟนโฟนก๊อปบีมโฟนก๊อปบีมไม่ใช่บีมเขาโฟนโอเคลงมาเลยครับตอนร่วงอ่ะนะคะว่าใครจะน้ำกระจายจะเป็นยังไงใช่ไหมโอเคสกายแล้วขึ้นครับ
ก่อนที่คนต่อไปจะลงคนก่อนหน้าจะต้องขึ้นก่อนต้องขึ้นก่อนเอ๊ะฟังแล้วงงไหมคะเราควรจะเรียกส่วนน้ำนี้ว่าอะไรดีอ่ะพี่บีเราลืมตั้งชื่อส่วนน้ำของกระดาษเออจริงด้วยบีมส่วนน้ำแต่ถ้าอยากให้เอาอย่างงี้ดีกว่าให้เพื่อนๆช่วยกันโหวตดีกว่าเราตอนนี้นะคะเราอยากให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันโหวตมานะคะว่าเราควรจะตั้งชื่อสวนน้ำกล่องกระดาษของเรานะคะว่าอะไรดีอย่าลืมโหวตกันเข้ามานะคะโอเคโอเคโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าคนเล็กสุดเลยนะคะอันนี้อะไรอันนี้อะไรน้ำกระจายคนนี้น้ำกระจายคนนี้เป็นได้ฉายาว่าเจ้าพ่อน้ำกระจายเดี๋ยวดูนะคะว่าน้ำจะกระจายไหมเอาเลย1 2 3ได้มาถูกแล้วก็จะเปียกค่ะนี่มีม้วนด้วยบอกแล้วว่าน้ำกระจายโอเคพร้อมยังคะเฮ1 2 ลงไปเลยครับ1 2 3ระวังนะคะเรามีบอดี้การ์ดเอ้ยไม่ใช่ไลฟ์การ์ดหลายคนนะคะดูอยู่ไลฟ์การ์ดนะคะไอโฟนพร้อมยังครับลงไปเลยครับโอเคพี่พร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะไลฟ์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะคะโอเคสกายเลอร์ครับตาสกายเลอร์เดี๋ยวผมต้องทำอะไรก่อนลงมาเลยครับนี่เด็กๆสนุกสนานกันเลยนะคะไอโฟนสู้ๆครับอุ้ยบนนี้สูงมากเลยดัดดี้ใช่ใช่อุ้ยมันมีอยู่แล้วขาตันเลยอ่ะพี่ฝ้ายอันนี้เราสร้างจากนั่งร้านเลยเห็นป่ะเรายืมเขามาอู้ให้พี่คอสแล้วแม่เพื่อนสไลด์ลงนะออกมาแม่เพื่อนกลัวมาเลยบีสนุกไหมคะสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะมากเลยนะเรียนะนอกจากกล่องกระดาษสระว่ายน้ำแล้วก็สไลเดอร์แล้วนะคะมามี่ก็ยังมีของสนุกสนุกมาให้บีกับสกายเลอร์แล้วก็ไอโฟนได้เล่นกันนั่นก็คือตาดานี่เลยค่ะลูกบอลสีนะแล้วก็ค่ะลูกโป่งน้ำค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปใส่สระกันเลยช่วยกันเลยค่ะเด็กๆแดดดี้ด้วยให้แดดดี้ช่วยด้วยไปเลยเดี๋ยวเราจะเทแล้วเฮ้ยดูดีสวยมากเลยลงไปเลยครับไปเลยลงไปเลยนี่ค่ะโอ้โหเทฮาปาร์ตี้กันมากเลยนะคะอยู่บ้านก็สนุกได้ใช่ไหมเดี๋ยวมามีเทลงไปเลยนะ1 2 3ว้าวยัฮู้ใครอยากจะสไลเดอร์ลงมาในสระว่ายน้ำที่มีลูกความสีบ้างคะหนูค่ะนั้นออกจากสระว่ายน้ำเลยแล้วไปต่อคิวไปเลยค่ะผมลงมาในลูกบอลสีเลยนะคะเป็นบ่อลูกบอลสีของเราเลยต่อไปตาพี่บีโอเคพร้อมยังทำได้ค่ะready one two ลงมาเลยครับตาสกายแล้วไอโฟนครับไอโฟนมีช่องของตัวเองไหมครับมีครับชื่อว่าอะไรครับคอสชาแนลคอสชาแนลบอกเพื่อนๆอย่าลืมติดตามครับอย่าลืมติดตามช่องคอสชาแนลด้วยนะคะมากครับโอเคสไลด์ลงมาเลย
ระเบิดนั่งอะไรเขาเรียกนั่งร้านใช่ไหมนั่งร้านเขาไว้ใช้ก่อสร้างใช่ค่ะช่วงนี้ก่อสร้างว่างก็เลยเอานั่งร้านเขามาเล่นใช่ยืมเข้ามาแล้วแดดดี้ก็แบบหัวครีเอทมากหัวความคิดสร้างสรรค์มากสามารถใช้นั่งร้านนะคะแล้วก็แผ่นไม้หนึ่งแผ่นแล้วก็แผ่นไม้ข้างบนอีก 2-3 แผ่นนะคะทำเป็นสไลเดอร์ให้เด็กๆได้ด้วยนะคะพี่ฝ้ายถ้าครอบครัวไหนอยากจะเอาไปทำก็ทำได้นะแต่จะต้องดูแลเด็กๆด้วยเนาะคอยดูอยู่ตลอดนะคะเรามีรอบสระเลยค่ะเพราะว่ามันสูงไงเนาะนี่มันสูงนี่เดี๋ยวให้ดูโครงสร้างด้านหลังนะคะอันนี้คือเบื้องหลังโครงสร้างด้านหลังประมาณ170ใช่ไหมเออนี่ใช่สูงอยู่เหมือนกันนะเด็กๆสนุกสนานกันใหญ่เลยเก็บแล้วค่ะกล่องกระดาษที่เปียกนะคะเราจะเก็บนะตอนนี้ก็สวยงามนะคะเป็นสระเป่าลมธรรมดา